ดินเพื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้ก็กลับเข้าสู่เกมโยกังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์นะครับมานำเสนอเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับก็คือการสุ่มชุดคุมในตำนานนะครับมันตำนานแค่ไหนวะก็นานอยู่อ่ะบางวันก็10นาที20นาที ล้อเล่นนะครับก็คือเป็นคุมนะครับในตำนานเป็นคุมที่ต้องบอกเลยว่าสุ่มชุดคุมนะครับเป็นคุมที่มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับเป็นคุมแบบว่าแนวราชวงศ์หมิงอะไรอย่างเงี้ยราชวงศ์แนวแบบว่าจักรพรรดิแนวแม่ทัพอะไรประมาณนี้ของเกาหลีนะครับคุมทั้งมีผมซื้อมาทั้งหมดนะครับชาย25กล่องหญิง25กล่องรวมทั้งหมดวันนี้50กล่องไอ้สัตว์จะดูดิว่าแม่งจะเกลือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ว่าสุ่มคุมเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็มาไล่กันเลยแล้วกันนะครับคือถ้าเป็นของชายเนี่ยมันจะมีนี่ตามรูปเลยนะกวนอูนะครับเอาเรื่องนะลิปโป้นะครับฮันกวางลิปโป้แต่ก่อนตัว 8-900 แม่งมาอยู่ในสุ่มสัตว์เลยฮันกวางนะครับชินพุงแบกเฮียเนี่ยชินพุงกูกินจนชินทุกวันน่ะสัตว์นะครับแล้วก็ไชน่าเดทอ่านผิดขออภัยนะไชน่าเดทนี่ไม่แม่งน่าจะเกลือกับชินพุงแบกเนี่ยมันน่าจะเกลือแล้วแล้วก็ชุดพินพเนจรพอไหวนะแล้วก็จอมยุทธแห่งลมอันนี้คือของชายนะครับจอมยุทธแห่งลมก็ไม่ค่อยแพงนะครับนักพยากรสีขาวนะได้เรื่องนะไอ้นักพยากรแล้วก็เซาหลินนะครับไอ้หัวโล้นป่ะนะครับแล้วก็อูฮอนไอ้สัตว์กูโคตรอยากได้เลยอูฮอนเนี่ยคุมตั้งแต่ผมสมัยต้องใช้คำว่าย้อนกลับไป10กว่าปีแล้วเมื่อประมาณผมช่วงราวอายุเท่าไหร่วะป .6 อ่ะอูฮอนนี่คือหล่อสะบัดเลยนะสมัยนั้นนี่อูฮอนคือแบบคือที่สุดอ่ะนะครับอูฮอนนี่คือที่สุดเลยนะอูฮอนบอลแดงเต้นได้นะครับแล้วก็จะมีลิเกนะครับลิเกก็โอเคอยู่ในสมัยที่ผมเริ่มเล่นนะนี่คือของชายนะครับส่วนฝั่งของหญิงก็จะมีไอ้กวนอินพิ้งอะไรสักอย่างอ่านผิดขออภัยนะแล้วก็เตี๋ยวเซียนเตี๋ยวห่าอะไรนั่นแหละเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่ะนั่นแหละแพงนะแล้วก็จะมีฮาลินฮาเยวาไอ้เคียอ่านยากชิบหายไชน่าเดทแล้วก็ชุดพินเมเนจอนเนี่ยตามรูปเลยเนี่ยอ้าวแล้วก็เนี่ยผู้หยงเนี่ยโคตรหน้าโคตรอยากได้ว่าผู้หยงของหญิงเนี่ยสวยสีม่วงอ่ะล่างสุดเห็นป่ะนะครับก็อยากจะแบบได้อ่ะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเราเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มจากชายก่อนนะครับเกลือป่ะไอ้สัตว์เอาอย่างเดียวนะชายไม่เอาไอ้เนี่ยไม่เอาไชน่าเดทอ่ะนะครับกับชินพุงชินเฮียอะไรเนี่ยชินพุงนะครับไม่เอานะครับเพราะกูไม่ค่อยชินเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับอ่ะนะไม่เอา2ตัวนี้แล้วก็แห่งลมอีกตัวนึงไม่เอา3ตัวชินพุงชินแล้วก็ไชน่าเดทแล้วก็แห่งลมไม่เอานะครับมาก็ดูกันไปแบบเพลินๆเลยนะครับกูจะเพลินหรือเปล่าวะนะครับมาดูของชายกันก่อนเลยมาชายเริ่มเลยแล้วกันนะตรงนี้กูอยู่หน้าเมืองด้วยนะครับหน้าเมืองเขาว่ายิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราต้องอยู่หน้าเมืองนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเอาคุมแม่ทัพไงแม่ทัพมันต้องอยู่หน้าเมืองคอยกันทัพเหี้ยพูดไปเรื่อยนะครับคือเอาง่ายลิปโป้ก็ได้อะไรก็ได้ฮันกวางก็ได้อูฮอนก็ได้เซาหลินก็ได้อะไรก็ได้มาสัตว์พูดเยอะแล้วมาตัวแรกอ่ะปึ๊บเหี้ยอะไรเนี่ยสัตว์บอกไม่เอาสายลมมึงแม่งให้สายลมกูมาตัวแรกเลยสัตว์เอ้ยเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายนะครับจะมีไล่ใส่ให้ดูด้วยว่าของทั้งหมดที่ผมได้มาผู้ชาย25ตัวเนี่ยใส่ตัวไหนสวยชอบตัวไหนกันนะครับแล้วก็ผู้หญิง25ตัวจะชอบตัวไหนกันนะเดี๋ยวรีวิวคุมไปด้วยเลยไอ้ชุดเนี่ยนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะกูโดนตังสดเลยไม่ได้มีสปอนเซอร์ส้นตีนอะไรเลยนะมาสายลมนี่ไงสัตว์เซาหลินมาแล้วเว้ยนี่เอ้าเซาหลินมาแล้วว่ะเอาว่ะเซาหลินมาว่ะสัตว์เอาดินี่ไงจะไอ้สัตว์ไม่เอาไอ้สองไม่เอาไอ้เหี้ยแม่งถูกจัดนี่ไงกวนอูมาว่ะกวนอูก็มานี่ไงลิปโป้มาว่ะไอ้สัตว์กลัวเป็นแม่ทัพมึงรู้จักเปล่าสัตว์นี่ไงไอ้สัตว์ไชน่าเดทเหี้ยอะไรเนี่ยนี่ไงเฮ้ยกวนอูมารัวๆว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ไงเฮ้ยพินมเนจรเอาได้นี่ไงพินมาอย่านี่ไงกูมือลั่นเฮ้ยฮันกวางก็มาว่ะมาแม่งมาทุกตัวแล้วอูฮอนไปไหนลิปโป้มารัวครับนี่ไงสัตว์พินยาวมาฮันกันกวางก็มาเศร้าหลินเหรอพินเฮียอะไรกูเป็นฮันกวางสายลมไม่เอานี่ไงสัตว์นี่ไงพยากรมาแล้วว่ะพยากรมาแล้วว่ะเอ้ยเอาเรื่องนะเอ้ยพยาเอาเรื่องนะสัตว์นี่ไงโอ้โหหลินมามึงให้กูบวชใช่ไหมลมอีกแล้วได้อยู่นะ
เลยว่านี่ไงสัตว์กูบอกไม่เอาไอ้ชินพุชินไม่พุงเนี่ยลิปโป้ไม่มีอูฮอนเลยสัตว์ขาดอะไรบ้างวะเนี่ยที่ไม่ได้นะครับในตรงนี้น่าจะมีน่าจะได้ทุกตัวนะครับยกเว้นอูฮอนสำหรับชายนะเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับไอ้ด้านล่างนี่ช่างแม่งเดี๋ยวไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมรีวิวตัวชายให้ดูเลยว่ามันนี่ว่ามันสวยแค่ไหนนะครับอะไรที่ซ้ำเราก็จะใส่รอบเดียวนะมาดูกันนะครับนี่เดี๋ยวเรียงไว้เลยอะไรซ้ำเดี๋ยวไอ้เพนจอนนี่กูมีเยอะแท้วะลิปโป้ก็เยอะอยู่นะโอเครู้เรื่องอะไรวะพยากรมีอันเดียวเองนะครับมาไล่จากลิปโป้นะครับนี่ครับแต่ก่อนตัว 8-900 นะโคตรเฟี้ยวถ้าเปลี่ยนทรงผมนี่คือหล่อตึงอ่ะลิปโป้ครับนี่ฮะลิปโป้มา3ตัวนะครับจาก25ตัวกวนอูนี่ครับบอกแล้วแม่งแนวราชวงศ์หมิงเลยนี่หว่าสนุยนี่พยากรนี่ของจริงเลยแพงจัดกูได้ตัวเดียวเองพยากรพยากรแล้วก็เซาหลินนี่ไงเซาหลิน3ตัวครับนี่ครับเซาหลินยี่นะครับนี่ไงนี่ไอ้เหี้ยนี่สวยว่ะฮันกวางเนี่ยเนี่ยแบบองค์ชายรัชทายาทอะไรงี้ป่าววะกูมั่วนะไม่เคยดูเอ้ยเอาว่ะพินพเนจรเฟี้ยวจัดเลยแบบว่าแนวแบบว่ามีแบบเล่าหน่อยอะไรอย่างงี้ขี้เมาหรือเปล่าแล้วก็พยากรกูได้2ตัวนี่ว่ะนี่พยากรแล้วก็มาถึงคุมที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์แหลมนึกว่าไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยกูว่าแล้วทำไมคนไม่ค่อยชอบเปลี่ยนทรงผมน่าจะได้อยู่นะแต่ถ้าทรงนี้ไม่ไหวนะคือเอาง่ายๆเหมือนขับมอไซค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกอะสัตว์ผมนี่โตมาเลยนะมึงยิ่งกว่ากระดานโตขึ้นอีกเหี้ยไม่เอาแล้วก็นี่ครับแห่งสายลมโอ้โหสัตว์เย็ดเข้ช่วงนี้โควิดไม่ได้ตัดผมแน่เลยเหี้ยสายลมไปแล้วแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ชอบนะครับโอ้โหเย็ดเข้นี่อีกไม่นานมึงแนวกังฟูเลยนะแบบเตะต่อยแบบขาฉีกได้ครึ่งนึงอะไรเงี้ยสัตว์โคตรเฟี้ยวได้อยู่นะครับก็นี่คือของชายทั้งหมดนะครับที่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูของหญิงกันบ้างโอเคเอาเรื่องไม่มีอูฮอนก็ไม่เป็นไรได้เซาหลินก็ยังดีแต่ของหญิงนี่ผมต้องลุ้นนิดนึงเพราะว่าของหญิงนี่กูเน้นเพราะว่าผมเล่นตัวผู้หญิงนะครับนี่ของผู้หญิง25กล่องเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของชายไปก่อนแล้วกันนะครับไล่จากคุมที่พอมีราคานะครับไปก็น่าจะได้ทุกตัวหรือเปล่านะครับน่าจะได้ทุกตัวยกเว้นอูฮอนของชายนะ25กล่องได้ทุกตัวยกเว้นอูฮอนนะครับเอาเก็บไปเรื่อยเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าไล่จากของดีมาของถูกโอเคนี่คือของชายนะเดี๋ยวมาดูของหญิงนี่ของหญิงเนี่ยกูลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยเพราะว่าเล่นตัวหญิงของหญิงนี่อยากได้ที่สุดคือภูหยงแต่แม่งไม่น่าออกอ่ะเหมือนอูฮอนน่ะอูฮอนอยู่อันสุดท้ายของตารางแม่งก็ไม่ออกนะครับภูหยงก็น่าจะเอ้ยไม่แน่ไอ้เหี้ยมึงอย่าไปพูดกันดิไม่กลัวตัวกูไหนสัตว์มาดิโหมันตั้ง25กล่องนะเว้ย GM มันดูมึงดิทั้งหมด50กล่องมันบอกชายไม่ได้อูฮอนของหญิงภูหยงเหี้ยอะไรก็ไปเถอะนะครับมาดูของหญิงกันบ้างนะครับก็ขอให้โชคกูมีแล้วกันสัตว์เอ้ยไม่เอาสายลมไม่เอาไชน่าเดทไม่เอาพินมาเนจอนนะไม่เอาฮารินไอ้เหี้ยของหญิงนี่ไม่ถูกเยอะนะส่วนใหญ่จะสุ่มของชายนะมีราคาหน่อยของเพราะตัวชายคนเล่นเยอะนะครับแต่เราก็ต้องสุ่มหญิงด้วยเพราะผมก็เล่นผู้หญิงนะครับอยากได้ที่อยากได้นะเซาหลินก็ได้พยากรสีขาวในพยากรอะไรก็ได้กวนตีนผึ่งเหี้ยอะไรก็ได้นะครับเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอ้นี่เสื้อคุมก๋วยเตี๋ยวสีชมพูอ่ะแล้วก็ภูยงเหี้ยอะไรเนี่ยนะอยากได้ที่สุดละนะครับสีม่วงนะครับขอให้ออกเฮ้ยเหี้ยแม่งน่าจะออกยากอ่ะแต่มันดวงมากับดวงอ่ะมากับดวงอยู่แล้วนะครับมาพร้อมแล้วก็ลุยสัตว์นี่ไงองค์แรกพยากรกูไม่เอาพยากรเอาเว้ยเอาสวยเอ้ยเอาพยากรเอานี่ไงอะไรเนี่ยพินพเนจรไม่เอาไม่ชอบเลยนี่ไงฮาเยวาเฮียอะไรวะเนี่ยมีสวยอะเอาแยกไว้ก่อนนี่ไงอ่ะนี่ไงผู้หญิงเกลือว่าจอมยุทธแห่งสายลมกะโหลกจัดเลยมาแล้วพยากรยาวเลยสัตว์จบแมตช์นี้กูไปดูหมอกูไปเป็นหมอดูเลยสัตว์
ฮารินฮารินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะสายลบสายโหเศร้าหลินโอ้โหฮารินฮารินมาเอาเรื่องกูไม่ได้เล่นฮารินมึงให้ฮารินกูเฮ้ยเตี๋ยวเซียนเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วสัตว์ฮารินฮารินยาวเลยพยากรก็มีไม่ให้กูจริงๆเหรอเหี้ยกูยงเหี้ยอะไรเนี่ยกวนอินพิงเหี้ยอะไรไม่รู้เอามาเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสัตว์เอาเรื่องว่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวไล่ก่อนโหของผู้หญิงกูแบบอะไรวะเนี่ยปวดตาเลยเดี๋ยวไล่ก่อนนะแป๊บนึงผมขอจูนแป๊บนึงเอ้ยเหี้ยเยอะจัดเลยว่ะหมายถึงคุมซ้ำมานะเดี๋ยวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไล่ก่อนโอเคครบพอดีมีได้มาแบบไม่ซ้ำเลยนะไม่ซ้ำก็เอ้าเฮียนี่ซ้ำนี่ชุดพินมาเนจรเนี่ยอันนี้ได้มาหมดกี่แบบครับ25ตัว1 2 3 4 5 6 7 8แบบมันมีทั้งหมดกี่แบบวะ3 6เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 78 9 10แบบที่เราจะไม่ได้นะครับก็จะมีของผู้หญิงนะของผู้หญิงที่ไม่ได้คือไชน่าเดทไม่เอาอยู่แล้วฮาเยวาฮาเฮียอะไรมีได้นะครับแล้วก็สายลมได้ฮาลินได้ปะฮาลินโหบานเลยนี่หว่าสัตว์เตี๋ยวเซียนเตี๋ยวเซียนได้นะครับกวนได้นะก็จะมี2อันที่เราไม่ได้ปะจะมีไชน่าเดทแล้วก็ภูหยงนะครับภูหยงไม่ออกว่ะยากท้ายตารางมันจะหายากสุดแล้วนะครับภูยงอ่ะแล้วก็เฮียอูฮอนของชายแม่งไม่ได้ไม่ออกเลยอ่ะนะครับนี่คือของผู้หญิงนะครับทั้งหมดเลยนะที่ผมได้มาเดี๋ยวผมจะเอาไปอย่างไอ้นี่เดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวิร์กไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นตัวละครแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคครับก็มาแล้วครับตัวผู้หญิงผมก็เดลมาอย่างละชุดนะเมื่อกี้ที่ได้มาคือเดลมาทุกแบบเลยอะที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็มาดูกันว่าของผู้หญิงที่ผมได้มาทั้งหมด8อันเนี่ยนะครับไม่ได้2ก็คือไอ้ไชน่าเดทไม่เอาแล้วก็ไอ้ภูหยงนะครับไม่ได้นะครับที่เหลืออีก8แบบได้หมดนะครับใน25ตัวเรามาดูกันว่ามันสวยหรือเปล่านะครับใส่ตัวผู้หญิงนะครับเริ่มจากฮาเยฮาวานะครับอ่ะนี่ครับเฮ้ยได้อยู่นะสวยอยู่แนวแบบว่าคนใช้บ้านตระกูลใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะนะครับมานี้ป่ะสัตว์นะครับอ่ะมาดูกันพยากรเฮ้ยเอาเรื่องว่ะพยากรเดี๋ยวผมเปิดทรงผมดีกว่านะครับทรงผมนะครับอ่ะเปิดแบบทรงผมมันน่ะนะครับเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวซองใส่ใหม่เฮ้ยนี่อันนี้ทรงผมเดิมมาเลยนะฮาเยฮาวานะครับมาสวยอยู่นะครับได้เรื่องแนวแบบคุณหนูแบบหน้าม้าเต๋อหน่อยนึงอ่ะนะครับแล้วก็มีซาลาเปา2ลูกนะกันหิวอยู่ด้านนู้นหัวใช่ป่ะวะสัตว์ไม่น่าใช่อ่ะเปียป่ะช่างแม่งเหอะอ่ะนี่ครับมานี่พยากรครับใครอยากเป็นหมอดูก็นี่ไงจัดเลยนะครับพยากรหญิงแล้วก็มาดูฮารินนะครับเอาเรื่องฮารินนะครับฮารินเอาเรื่องนะใช้ได้นะครับผมยาวแทบถึงตูดแล้วนะครับได้อยู่ฮารินแล้วก็ต่อไปนะครับเนี่ยเตี่ยวเซียนเนี่ยชอบมากสวยนะครับถ้าเปลี่ยนทรงผมเนี่ยอย่างสวยเลยไอ้เตี๋ยวเซียนเตี๋ยวห้าอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวอ่ะเรียกอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงผมนี่ก่อนได้อยู่แต่มันหวานไปอ่ะไม่ค่อยชอบนะเดี๋ยวแล้วก็นะครับเตี๋ยวแล้วก็ฮารินไปยังวะฮารินไปแล้วสายลมโอ้ยหนูว่าซูเปอร์แมนบินเลยแล้วกันจังหวะเนี้ยต้องบินแล้วล่ะที่เรียกเป็นซูเปอร์แมนได้เลยนะเนี่ยสายลมอ่ะกวนนี่เฟี้ยวเนี่ยกวนอินพิงหาอะไรเนี่ยนะครับได้อยู่นะใช้ได้แล้วก็พินพเนจรเฮ้ยเอาเรื่องว่ะพินพเนจรหญิงเนี่ยใช้ได้เลยมีดนตรีล้อมรอบด้วยนะครับเต้นได้อะไรได้เปล่านะครับลองพิมพ์ก่อนมันให้กูเต้นอะไรวะมิวสิกเหรอมิวดิมิวสิกก็มิวสิกนะเดี๋ยวอ้าวพิมพ์ใหม่เลยกูเต้นป่ะวะไม่มีจุด
เอาเรื่องเอาเรื่องนี่นะครับกำลังทอผ้าทอเล่นนะครับกำลังดีดลูกแก้วอ้าวไม่ใช่นะครับกำลังดีดพินสัตว์นะครับนี่ฮะเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับตีด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 ีตีด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 ีพออ้าวสัตว์แล้วเป็นไม้ค้ำไปแล้วเนี่ยไม่ออกไปอ่ะเอาไอ้เหี้ยกูดีดเสร็จแล้วเอาไอ้เหี้ยไม่ออกแล้วก็ไอ้นี่ไปยังวะไปแล้วเต้นได้ป่าวไม่ได้แล้วก็เซาลินนี่โอ้ยแนวคาร์บอยเลยสัตว์มีม้าตัวนึงกูจะขี่ให้ทั่วคันบันเลยสัตว์ไม่เฟี้ยวอ่ะเซาลินหญิงอ่ะของชายอ่ะเท่ดีนะครับของหญิงไม่เฟี้ยวนี่ครับก็คือคุมที่ได้มาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือแบบเดิมๆไม่เติมอะไรทั้งสิ้นนะครับทรงผมของคุมเลยนะครับแล้วอยู่ที่เราจะไปปรับเปลี่ยนอะไรนะครับอย่างเงี้ยนะครับคุมมันหวานดินะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนทรงก็ได้หรือจะชอบทรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ชอบทรงผมอันเนี้ยมันเต๋อๆอ่ะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นงี้แล้วก็ใช้ธนูนี่ครับทรงก็ได้อยู่นะทรงเนี่ยแบบว่าใจแตกอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะมาก็นี่ครับก็ทั้งหมด50กล่องได้มันก็พอได้แหละกล่องนึงประมาณ150มันก็พอได้มันคุม10กว่าปี20ปีเอ้ย20ปีไม่ถึงนะครับ10ปี7ปีอะไรเงี้ยเยอะมากมันเป็นคุมแบบราชวงศ์อย่างที่บอกนะครับก็ลองสุ่มดูได้ไม่เรียกว่าเกลือหรอกเพราะว่าคุมมันก็น่าจะไม่ต่ำกว่า100อยู่แล้วนะครับคือดองได้นะคุมพวกนี้บางตัว 7-800 เลยนะช่วงพีคๆช่วงแบบไม่เข้ากล่องอย่างเงี้ยสัตว์ไม่น่าเข้าเลยนะคุมใครถือไว้ราคาตกเลยพวกลิปปงลิปโป้เดี๋ยว 7-800 เหลือ 2-300 อะไรอย่างงี้เปล่าวะช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอพ้นช่วงนี้มันมาทิศเดียวมั้งพอพ้นช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะแพงขึ้นแหละมั้งนิดหน่อยแหละอาจจะไม่แพงเท่าเดิมหรอกอาจจะขึ้นนิดนึงประมาณนี้ป่ะนะผมก็มีเวลานะครับบอกแล้วถ้าเรื่องกระทุ้งหรือละลายเงินสัตว์ไม่ต้องไว้ใจกูอะเพราะว่าบางทีกูว่าหายไปเป็นเดือนไม่ใช่นะหยอดกระปุกสัตว์เอ้ยแล้วแม่งมาทิศนี้ด้วยนะครับก็นี่ครับตามนี้เลยนะครับเราก็ดูเอาชอบคุมไหนก็ไล่ดูเอาย้อนดูเอานะครับแต่ที่ไม่ได้คือไม่ได้เลยนะคือไอ้ผู้หยงหญิงเนี่ยชอบมากไอ้สีม่วงแล้วก็ไอ้อูฮอนนะครับของชายมันไม่ออกมันอยู่ท้ายตารางอ่ะนะครับเหมือนออกยากสุดอะไรอย่างงี้ใครได้ก็ดวงดีไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ลานไปแค่นี้แล้วกันอย่าลืมนะครับผมก็ยังพยายามทำคลิปอยู่ถ้ายังชื่นชอบกันอยู่นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปอื่นๆในอนาคตนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลานไปแค่นี้นะครับก็ขอโชคดีเดี๋ยววันหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับหน้าอีกหน้าก็หวานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ